โอเคครับเรามาขึ้นบทสุดท้ายของโคลาสานะครับในหัวข้อของการเคลื่อนที่แบบกวัดแกว่ง periodic motion แต่ถ้ามาหนังสือเนี่ยเขาจะตั้งชื่อกฎว่าการเคลื่อนที่แบบsimple harmonic นะครับถ้าเราได้ยินว่า periodic motion เนี่ยกับ simple harmonic เนี่ยจริงๆเนี่ยมันคือคำเดียวกันนะแป๊บนึงคอมมันยังไม่ตื่นมาละอีกชื่อหนึ่งเขาจะเรียกว่า Simple Harmonic Motion SHM นะครับ Simple Harmonic Motion นะครับการที่แบ่งค่ากับการเคลื่อนที่แบบกวัดแกว่งความหมายอันเดียวกันนะครับคำว่า periodic เนี่ยถ้าแปลแบบตรงตัวเนี่ยก็แปลว่าคาบอะไรก็ตามเนี่ยที่มันวนกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยเขาจะเรียกเป็นการเคลื่อนที่แบบคาบหมดอย่างเช่นลูกตุ้มแกว่งไปปุ๊บมันกลับมาที่เดิมได้หรือการเคลื่อนที่แบบวงกลมนะครับก็ถือว่าเป็นการเคลื่อนที่แบบคาบเช่นเดียวกันทีนี้ในบทนี้เราจะศึกษาการเคลื่อนที่แบบกวัดแกว่ง2แบบก็คือมวลติดปลายสปริงกับลูกตุ้มอาจจะแค่2อย่างเท่านั้นเองนะครับระบบนี้เขาเรียกว่าเป็นมวลติดปลายสปริงนะครับแล้วเอามามาสั่นในแนวราบก็ได้ในแนวดิ่งก็ได้กับอันนึงก็คือลูกตุ้มนะครับลูกตุ้ม2มิติลูกตุ้ม2มิติสังเกตเขาใช้คำว่าเพลนแพนดูลัมครับลูกตุ้ม2มิติบางทีเขาก็เรียกเป็นลูกตุ้มระนาบทีนี้หัวข้อที่เรียนในบทนี้ก็คือเราจะเน้น2อย่างก็คือมวลติดปลายสปริงกับเจ้าตัวลูกตุ้มโดยเราจะพิจารณาตัวแปรต่างๆเนี่ยที่ใช้ในการอธิบายการเคลื่อนที่แบบคาบหรือว่าการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกนะครับแล้วก็หัวข้อสุดท้ายก็จะว่าด้วยเรื่องของพลังงานของระบบที่สั่นแบบซิมเพิลฮาร์โมนิกนั่นเองการเคลื่อนที่แบบกวัดแกว่งนะครับกับซิมเพิลฮาร์โมนิกเนี่ยจริงๆแล้วมันคือสิ่งเดียวกันนะครับแต่เขาก็ให้ความหมายต่างกันนิดหนึ่งนะครับตรงที่ว่าการเคลื่อนที่แบบกวัดแกว่งว่าperiodic motionก็คือมันคือการเคลื่อนที่ที่มันซ้ำกลับไปกลับมานะครับโดยที่ช่วงเวลาเนี่ยในการเกิดการซ้ำเนี่ยหรือว่าคาบเนี่ยเท่าๆกันส่วนคำว่า simple harmonic ก็คือการเคลื่อนที่แบบกวัดแกว่งโดยที่ไม่มีการเสียพลังงานหรือถ้าไม่มีการเสียพลังงานเลยก็แปลว่ามันจะสั่นหรือว่ามันจะแกว่งอย่างนั้นไปตลอดไม่มีวันหยุดนะครับซึ่งในโลกความเป็นจริงไม่มีนะสั่นแล้วมันต้องเป็นไงสั่นแล้วต้องหยุดที่มันหยุดเพราะเนื่องจากว่าในโลกเราเนี่ยมีไม่พ้นเนี่ยว่าเรามีโมเลกุลของอากาศนะครับโมเลกุลของอากาศเนี่ยมันทำให้เกิดแรงต้านฉะนั้นเนี่ยต่อให้มันสั่นกลางอากาศเนี่ยโดยถ้าเราดูจากรูปนี้นะคือระบบมวลติดปลายสปริงนะครับต่อให้สปริงเราดีแค่ไหนก็ตามเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยวัตถุนี้ก็จะหยุดสั่นเพราะเนื่องจากว่าโลกเรามีโมเลกุลอากาศอยู่ในบรรยากาศรอบๆเราเนี่ยมีโมเลกุลอากาศอยู่ทำให้เกิดตัวแรงต้านถ้าสั่นแล้วเสียพลังงานเขาจะเรียกว่าเป็นแดมฮาร์โมนิกนะครับเป็นแดมฮาร์โมนิกกรณีที่สั่นแล้วเสียพลังงาน
ขาจะเรียกว่าเป็น damping motion หรือว่า damping harmonic motionแต่ถ้าเกิดว่าเราจะศึกษาที่ตัว damping harmonic motion เนี่ยคณิตศาสตร์มันจะค่อนข้างอลังการงานสร้างหน่อยนะฉะนั้นระดับเราเนี่ยเรียนแค่ simple harmonic แค่นั้นเองทีนี้ตัวแปรที่ใช้ในการอธิบายการคณิตแบบ simple harmonic เนี่ยเขาจะยืมตัวแปรในเรื่องของคลื่นมาใช้นะครับเพราะเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่แบบ simple harmonic เนี่ยเราสามารถเขียนเส้นทางการเคลื่อนที่ออกมาในลักษณะของรูปคลื่นนะครับฉะนั้นเวลาจะอธิบายเนี่ยเราก็อธิบายโดยใช้ตัวแปรของคลื่นเป็นหลักนะครับทำไมมันถึงเป็นคลื่นรู้ได้ไงจริงๆได้มาจากการทดลองกันแหละนะครับสมมติว่าเราเอามวลติดปลายสปริงตัวนี้นะแล้วก็ติดแล้วก็ติดปากกาสมมติว่าเราติดปากกาการเขียนไม่ได้เพราะว่ามันสั่นถ้าเกิดว่าติดปลายปากกาเสร็จปุ๊บแล้วเวลามวลตัวนี้มันขึ้นลงเสร็จปุ๊บในปากกาก็จะเป็นไงมันก็จะสั่นไปสั่นมาใช่ปะถ้าเราเอากระดาษไปแปะใกล้ๆกับปากกาก็เป็นไงมันก็จะเป็นไงมันก็จะเหมือนมีการขีดขึ้นลงขีดขึ้นลงแต่ถ้าเกิดว่ากระดาษมันอยู่กับที่ก็เป็นไงมันก็จะมีแค่ขึ้นกับลงก็จะมีแค่เส้นเดียวใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่ากระดาษมันเคลื่อนที่ไปด้วยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นมันก็จะกลายเป็นลักษณะของคลื่นนะครับการเคลื่อนที่ของกระดาษเปรียบเสมือนว่าเป็นเวลาที่มันผ่านไปนะครับตำแหน่งของจุดบนกระดาษก็คือตำแหน่งของวัตถุที่เวลาต่างกันทีนี้ก่อนที่จะไปถึงการคำนวณเนี่ยมาดูกันทดลองก่อนนะว่าไอ้เจ้าตัวรูปทางซ้ายมือเนี่ยมันโผล่มาได้ไงบังเอิญว่าอันนี้มันเป็นภาพนิ่งไงนะครับมาดูเคลื่อนไหวสักหน่อยดูหน่อยดีป่ะสิ่งที่เขาทำก็คือเขาเอาเจ้าตัวสปริงครับของเราข้างหลังอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะตรงนี้เป็นสปริงอยู่แล้วก็ห้อยด้วยขวดสเปรย์ห้อยด้วยขวดสเปรย์แล้วไอ้เจ้าตัวที่เราเห็นเป็นสีน้ำตาลนี่คือกระดาษนะกระดาษมันม้วนกระดาษนะครับที่สามารถที่จะเคลื่อนที่ได้นะครับสิ่งที่เขาทำก็คือเนี่ยเขาเอาเจ้าตัวขวดสเปรย์เนี่ยสั่นด้วยสปริงตำแหน่งของวัตถุเนี่ยที่เวลาต่างๆเนี่ยมันจะอธิบายได้ด้วยคลื่นนะครับมีไหมขอแอบดูหน่อยจำไม่ได้แล้วไม่ได้เปิดกูนานนี่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้เป็นภาพแอนิเมชันไม่ใช่การทดลองจริงฉะนั้นตำแหน่งของเจ้าตัวอนุภาคที่เวลาต่างๆเนี่ยเราใช้ตัวแปรของคลื่นในการอธิบายได้นะครับ
โอเคทีนี้มาทวนหน่อยนึงนะว่าตัวแปรของคลื่นมีอะไรบ้างเอ่ยตัวแปรของคลื่นก็คือมีอันที่หนึ่งก็คือมีแอมพลิจูดนะครับว่าจากแนวสมดุลไปยังจุดสูงสุดหรือว่าต่ำสุดแอมพลิจูดจะมีค่าเป็นบวกเท่านั้นนะนะครับแล้วก็คาบก็คือเวลาที่วัตถุเนี่ยใช้ในการเคลื่อนที่ครบ1รอบหรือว่าสั่นครบ1รอบนะครับส่วนความถี่ก็คือ1ส่วนคาบคาบสัญลักษณ์คือตัวที่ตัวใหญ่นะครับความถี่สัญลักษณ์ F ตัวเล็กนะครับที่ตัวใหญ่คาบจะเป็นปริมาณที่วัดง่ายที่สุดก็คือเรามีนาฬิกาเราก็สามารถวัดคาบได้ถ้าเรารู้คาบเราก็สามารถคำนวณหาความถี่ได้เพราะว่าความถี่นี่มันคือส่วนกลับของคาบนั่นเองนะครับแล้วก็ความถี่เชิงมุมนะครับตัวความถี่เชิงมุมในที่นี้มันก็คือเอา2พายคูณด้วยความถี่ปกติ f เฉยๆโดยปกติเขาจะเรียกเป็นความถี่เชิงเส้นนะโอเมก้าเป็นความถี่เชิงมุมซึ่งความถี่เชิงมุมเนี่ยเราสามารถหาได้ถ้าเรารู้เจ้าตัวค่านะเพราะว่าความถี่เชิงมุมเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ2พายส่วนด้วยค่าจุดตรงนี้นะนี่คือแนวสมดุลแนวสมดุลคือตำแหน่งวัดจากตำแหน่งสมดุลจนไปถึงตำแหน่งที่มันไปได้ไกลที่สุดตัวเองหรือข้างล่างนี้ก็ได้แอมพลิจูดค่าของมันจะเป็นบวกเสมอส่วนเจ้าตัวคาบเนี่ยง่ายสุดก็คือวัดจากเจ้าตัวจากยอดจากสันคลื่นไปยังสันคลื่นถ้าเราสังเกตนะคือในเรื่องของการคิดที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิกเนี่ยเขาจะไม่พูดถึงแลมดานะเขาจะสนใจแค่คาบกับความถี่แล้วก็แอมพลิจูดแค่นั้นเองถ้าเป็นเรื่องของคลื่นคือมันจะมีตัวความยาวคลื่นมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับแต่บังเอิญว่านี้ไม่ใช่เรื่องคลื่นนี้เป็นเรื่องกลศาสตร์นะครับเขาก็เลยไม่พูดถึงแลมดาสำหรับคนที่มาสายนะวันอาทิตย์นี้บ่ายโมงเรามีเรียนกันนะครับใครว่างก็มาไม่ว่างก็ไม่เป็นไรโอเคทีนี้การเคลื่อนที่ของมวลติดปลายสปริงนะครับเราจะพิจารณาในกรณีของพื้นมันเรียบนะครับมิวเป็นศูนย์ถ้าเกิดว่าพื้นไม่เรียบปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดการเคลื่อนที่แบบแดมปิ้งฮาร์โมนิกซึ่งมันเกินหลักสูตรของเราไปนะครับอันนี้คือคล้ายๆกับตัวอย่างแอนิเมชันเมื่อกี้นะครับแกน x เป็นแกนของเวลาแกน y เป็นแกนของการกระจัดหรือว่าตำแหน่งของวัตถุนะครับทีนี้สิ่งที่เราอยากรู้ก็คือเนี่ยเราต้องการหาว่าเจ้าตัวความถี่ของการสั่นเท่าไหร่นะครับหาความถี่ของการสั่นเท่าไหร่แล้วก็เจ้าตัวคาบของการสั่นเท่ากับเท่าไหร่พอถ้าเกิดว่าเรารู้เจ้าตัวคาบของการสั่นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถย้อนกลับไปหาค่าคงที่ของสปริงได้เพราะเนื่องจากว่าเรากำลังคุยกันวัตถุติดปลายสปริงสปริงสมบัติของมันหรือว่าตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับเจ้าตัวสปริงก็คือเจ้าตัวค่าคงที่ของสปริงถ้าเราสังเกตนะเราไม่เคยพูดถึงว่าสปริงอ่ะยาวเท่าไหร่ไม่สนใจเราไม่เคยพูดถึงว่าสปริงมวลเท่าไหร่เ
เราแค่สนใจว่าเจ้าตัวสปริงเนี่ยมีค่าคงที่เท่าไหร่ซึ่งค่าคงที่ของสปริงบอกอะไรบอกว่าสปริงนั้นน่ะมันแข็งหรือว่ามันอ่อนนะครับถ้าค่า K น้อยก็แปลว่าสปริงมันอ่อนนะครับออกแรงนิดเดียวมันก็ยืดแล้วแต่ถ้าเกิดว่าค่า K เยอะๆก็แปลว่าสปริงมันแข็งก็คือต้องออกแรงเยอะในการที่ทำให้มันยืดหรือว่าหดนะครับโอเคทีนี้เรามาหาเจ้าตัวความถี่เชิงมุมของมวลติดปลายสปริงก่อนนะโอเคแรงสปริงเราเรียนมาก่อนหน้านี้แล้วแรงสปริงมีสูตรว่าไง F เท่ากับติดลบ K F นะครับX ก็คือเจ้าตัวระยะยืดจากแนวสมดุลนะขอใช้เป็นตัว X เฉยๆนะไม่ถ้าให้ถูกสุดก็คือใช้เป็นเดลต้า X แต่มันจะวุ่นวายใช้แค่ X เฉยๆพอนะครับแนวนี้คือแนวสมดุลแนวสมดุลแปลว่าอะไรแนวที่สปริงมันไม่ยืดและไม่หดนะครับคือแนวที่สปริงไม่ยืดและไม่หดตอนที่ไม่ยืดไม่หดเนี่ยมันยาวเท่าไหร่มันอยู่ที่ตำแหน่งไหนนั่นแหละเขาเรียกเป็นจะดูแนวสมดุลครับโอเคทีนี้จะกดข้อที่2ของนิวตันเนี่ยจะตัวซิกมาf เท่ากับ ma นะครับหลักๆของเราคือเราอยากหาว่าเจ้าตัวโอเมก้าเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ก่อนถ้าเรารู้โอเมก้าเราก็จะรู้ความถี่ f เราก็จะรู้เจ้าตัวค่าเราก็จะย้อนกลับไปหาเจ้าตัวค่า k ได้นะครับแทนค่าไปเนาะเจ้าตัวผลรวมของแรงในการ x มีค่าเท่ากับลบ kx เท่ากับ ma นะครับย้ายข้างไปนะครับความเร่งในแนวราบมีค่าเท่ากับลบ k ส่วน m แล้วก็คูณด้วย x แต่อย่าลืมว่าเจ้าตัวความเร่งเนี่ยมันคือการดิฟการเปลี่ยนแปลงของการกระจัดต่อเวลา2ครั้งนะครับเราก็จะได้ว่าถ้าเราดิฟ x เทียบกับเวลา2ครั้งเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบ k ส่วน m นะครับลบ k ส่วน m คูณกับ x อีกทีนึงทีนี้เจ้าตัวก้อนนี้นะครับ k ส่วน m ตัวนี้เขามันมีหน่วยเดียวกับเจ้าตัวโอเมก้านะครับให้มันออกมาเป็นเท่ากับโอเมก้ากำลัง2นะครับให้เจ้าตัวโอเมก้ากำลัง2เท่ากับ k ส่วน m ทีนี้ย้ายข้างไปนะครับแทนค่าไปปุ๊บจะได้ออกมาว่าดิฟเจ้าตัวการกระจัด2ครั้งเนี่ยมีค่าเท่ากับลบโอเมก้ากำลัง2คูณกับ x ซึ่งเจ้าตัวโอเมก้าเนี่ยมันมีค่าเท่ากับสแควร์รูท k ส่วนด้วย m ซึ่งสมการนี้ในทางคณิตศาสตร์เนี่ยเขาสามารถที่จะแก้สมการได้นะถ้าเราจัดการย้ายข้างไปนะโดยปกติเนี่ยสัญลักษณ์ที่เขานิยมใช้กันก็คือถ้าเกิดว่าเราดิฟตัวแปรอะไรก็ตามเทียบกับเวลาเนี่ยเขาจะเขียนตัวแปรนั้นน่ะแล้วก็มีจุดอยู่ข้างบน1จุดแปลว่าดิฟ1ครั้งแต่ถ้าเกิดว่าดิฟ2ครั้งนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ที่เขาใช้กันก็คือ x ดอทๆถ้า1ดอทก็แปลว่าดิฟเทียบกับเวลา1ครั้งถ้า2ดอทก็คือดิฟเทียบกับเวลา2ครั้งนะครับสมการตรงนี้สามารถเขียนแบบนี้ก็คือเป็น x ดอทดอทนะครับบวกกับโอเมก้ากำลัง2 x มีค่าเท่ากับ0
ถ้าในทางคณิตศาสตร์จะเขียนอีกแบบหนึ่งก็คือเราเคยคุ้นๆ y พร้อมๆบวกโอเมก้าบวกโอเมก้ากำลังสอง y เท่ากับศูนย์ไหมเคยเรียนหรือเปล่าการแก้สมการ ordinary differential equation นี่ถ้าเป็นเด็กคณิตศาสตร์ก็จะบอกว่าอ๋อคำตอบ y ตัวนี้มันจะได้ออกมาเป็นถ้าไม่เป็นไซน์ก็คอสนะเอไซน์แล้วก็โอเมก้านะครับเอไซน์โอเมก้า x เท่ากับ0ถ้าสมมติว่า y เป็นฟังก์ชันของ x เอไซน์โอเมก้า x บวกกับมุมอะไรสักมุมเนี่ยนะครับมาจับเท่ากับ0ไม่ได้เอไซน์โอเมก้า x แล้วก็บวกด้วยค่าคงที่สักตัวหนึ่งบีคำตอบที่อยู่ในรูปของถ้าไม่ไซน์ก็คอสฉะนั้นคำตอบข้างบนเนี่ย x ตัวเนี้ยที่เวลาใดๆเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับแอมพลิจูดของมันเนี่ยคูณด้วยถ้าไม่ไซน์ก็คอสครับโอเมก้า t แล้วก็บวกกับมุมสักมุมหนึ่งนะครับมุมฟีโอเคทีนี้เราได้มาว่าไอ้เจ้าตัวโอเมก้าเนี่ยเท่ากับ square root k ส่วน m นั่นก็คือถ้าเราอยากหาค่าคงที่ของสปริงโดยปกติเนี่ยค่าคงที่ของสปริงเนี่ยเราไม่มีเครื่องมือที่วัดมันโดยตรงแต่ว่าเราสามารถที่จะทดลองหามันได้โดยการแทนที่จะวัดเจ้าตัวโอเมก้าก็กลายเป็นวัดเจ้าตัวคาบการขึ้นคาบการสั่นนะครับวัดคาบการสั่นโดยที่เจ้าตัวโอเมก้าเนี่ยมีค่าเท่ากับ2 pi ส่วนด้วยคาบนะครับถ้าเราอยากหาคาบเนี่ยคาบเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ2 pi หารด้วยเจ้าตัวโอเมก้าเมื่อกี้เราได้มาแล้วว่าโอเมก้าเท่ากับ square root k ส่วน m ฉะนั้นเราก็จะได้ว่าหอคาบเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ2 pi คูณด้วย square root m ส่วนด้วย k ถ้าเราอยากหาความถี่ความถี่ก็คือ1ส่วนคาบความถี่มีค่าเท่ากับ1ส่วน2 pi square root k ส่วนด้วย m แต่ด้วยปกติทั่วไปเนี่ยเราจะสนใจคาบมากกว่านะเพราะคาบเนี่ยเราสามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าเราใช้นาฬิกาจับเวลาธรรมดาได้ไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษอะไรถ้าเราอยากหาค่าคงที่ของสปริงก็คือจับสปริงเนี่ยมาสั่นแล้วก็ดูคาบวัดคาบการสั่นได้คาบการสั่นเสร็จปุ๊บย้อนกลับไปคำนวณหาค่าคงที่ของสปริงได้โดยใช้สมการก็คือค่าเท่ากับ2 pi คูณด้วย square root m ส่วนด้วย k นั่นเป็นเทคนิคในการหาค่าคงที่ของสปริงที่ง่ายที่สุดนะครับพวกเราเคยเรียนแล็บ1ไหมแล็บฟิสิกส์พื้นฐานไม่ได้เรียนเลยหรอถ้าเป็นสาขาอื่นเนี่ยคุณจะเขาจะต้องเรียนกันนะครับก็คืออันนี้แหละต้องทำหาค่าคงที่ของสปริงโดยการใช้ simple harmonic motion
เรือหาปลาให้ดูได้เรียนห้องวิวสวยๆก็เพลินไปอีกแบบหนึ่งเนาะมันไม่น่าเบื่อก็ดีกว่าวิวทางด่วนแล้วกันวิวรถติดดูแล้วเครียดแทนสมัยผมเรียนนี่วิวคือวิวรถติดนะถ้าไม่วิวรถติดก็คือจะแบบทึบๆไม่มีอะไรให้มองมองไปข้างนอกก็จะเห็นอีกตึกหนึ่งบังซึ่งมันดูไม่ค่อยน่าเรียนสักเท่าไหร่เห็นบรรยากาศมีผลกับการเรียนนะครับแต่ก็อย่าให้มันเยอะเกินไปนะเดี๋ยวมันจะดึงความสนใจของพวกเราว่าที่คุณครูเนี่ยคือผมสังเกตหลายโรงเรียนเนี่ยโต๊ะสอนเนี่ยรกมากแล้วคุณรู้ป่ะโต๊ะรกเนี่ยทำให้เด็กไม่มีสมาธินะเด็กจะนั่งจับผิดปากกามันตรงนี้มันวางตรงนี้ไอ้หนังสือนี่มันก็ตั้งกองไว้เนี่ยมันจะไปดึงความสนใจของนักเรียนคุณต้องพยายามลดสิ่งที่รบกวนสายตาให้เยอะที่สุดนะครับไม่งั้นเด็กมันจะบางคนจะเสียสมาธิง่ายอ่ะไอ้ข้างไอ้คนเดินไปเดินมาก็เหมือนกันเนี่ยปกติประตูมันข้างหน้าเนี่ยมันไม่ควรใส่อ่ะพอใส่ปุ๊บพอมีคนเดินมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเกิน 50% เนี่ยถ้ามีคนเดินผ่านมาเนี่ยจะแอบมองใช่ป่ะสมองเรานี่ประหลาดเนี่ยชอบสอนรู้สอนเห็นเรื่องชาวบ้านอยากรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องใจตัวเองนะครับฉะนั้นพยายามลดสิ่งรบกวนให้ได้เยอะที่สุดแล้วการเรียนจะมีประสิทธิภาพมันไม่ง่ายนะในการที่จะดึงความสนใจของนักเรียนหรือว่านักศึกษาให้สนใจในสิ่งที่สอนนะเพราะโดยปกติเราส่วนใหญ่สมาธิสั้นตั้งใจได้แค่10นาทีก็เก่งแล้วหลังจากนั้นปุ๊บก็เป็นไงลอยสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะกลับมาอีกแล้วจะกลับมาอีกทีตอนไหนตอนอาจารย์บอกว่าเอามีอะไรถามไหมจะจบคาบแล้วเป็นความตั้งใจจะย้อนกลับมาอีกทีหนึ่งครับแต่ก็อย่าสอนแบบไปเรื่อยๆจนแบบว่าไม่หยุดนะเพราะว่าสมองเราไม่ไหวอ่ะต้องสอนไปเบรกไปสอนไปเบรกไปนอกรอบไปแล้วค่อยกลับมาค่อยกลับมาถ้าเอาแต่วิชาการรวดเดียวไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่โอเคเนื้อหามันจบไวจริงนะแต่ว่าเด็กจะไม่ค่อยได้อะไรต้องแบบวิชาการบ้างไร้สาระบ้างวิชาการบ้างไร้สาระบ้างสลับกันไปแล้วการเรียนการสอนมันจะโอเคขึ้นเด็กจะเบื่อน้อยลงแล้วก็เข้าใจมากขึ้นทำให้ไม่เบื่อเรียนมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะอย่าลืมนะว่าไม่ใช่ทุกคนนะชอบวิชาของที่เราสอนนะคนบอกว่าคนเป็นอาจารย์เคมีแล้วจะทำให้เด็กทุกคนรักเคมีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะมนุษย์มีความแตกต่างกันมีความชอบต่างกันแต่อย่างน้อยสุดก็คืออย่าทำให้เขาเกลียดในวิชานั้นก็โอเคแล้วให้เขาแบบกลางๆก็พอเนี่ยคือไม่ได้ชอบนะแต่ก็ไม่ได้เกลียดถ้าคุณทำอย่างนั้นกันให้เกิดขึ้นกับเด็กทุกคนได้ก็ถือว่าคุณประสบความสำเร็จในวิชาของคุณแล้วซึ่งมันไม่ง่ายนะผมเองก็ยังคิดว่าตัวเองทำไม่ได้เลยทำให้ทุกคนรู้สึกกลางๆกับวิชาฟิสิกส์นะครับแต่ก็ต้องพยายามต่อไปอันนั้นคือหน้าที่ของครูกับอาจารย์นะครับโอเคนี่มาสู่เรื่องของเราต่อจากสมการการเคลื่อนที่ที่เราคำนวณได้นะไอ้เจ้าตัวนี้คือเป็นสมการการเคลื่อนที่นะครับเจ้าตัวดิฟเจ้าตัวการกระจัด2ครั้งนะครับเทียบกับเวลาเนี่ยเท่ากับลบโอเมก้ากำลัง2 x คำตอบของเจ้าตัวสมการเนี่ยจะอยู่ในรูปของ a sin หรือ a cos ในหนังสือเล่มนี้เขาเลือกเป็น a cos นะครับ a cos โอเมก้า t แล้วก็บวกด้วย phi นะครับเจ้าตัว a ตัวเนี้ยเป็น amplitude นะครับได้มาจากinitial condition เงื่อนไขเริ่มต้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงสมมติว่าเราอยากหาเจ้าตัวความเร็วแล้วก็เอาเจ้าตัวการกระจัดนี้ทำไงดิฟเทียบกับเวลานะครับเอาการกระจัดนี้ดิฟเทียบกับเวลานะก็คือดิฟเจ้าตัว a cos ω t บวกกับ phi นะครับ phi ในที่นี้เขาตั้งชื่อเรียกว่าเป็นมุมเฟสเริ่มต้นนะครับเฟสเริ่มต้นหรือว่ามุมเฟสเริ่มต้นพอดิฟออกมาแล้วได้ความเร็วที่เวลาต่างๆเนี่ยเท่ากับลบโอเมก้านะครับ a sin
โอเมก้า3ก็บวกกับ4แต่ถ้าเกิดว่าอยากหาความเบ่งแล้วก็ดิฟเพิ่มอีกครั้งหนึ่งจะได้ออกมาเป็นลบโอเมก้ากำลัง2 a cos โอเมก้า3บวกกับ b ทีนี้สิ่งที่เราสนใจก็คือเนี่ยไอ้ค่าสูงสุดอะแอมพลิจูดของมันนะครับมีเจ้าตัวโอเมก้า a ตัวเนี้ยมันเทียบเท่ากับเจ้าตัวแอมพลิจูดแอมพลิจูดก็คือค่าสูงสุดถ้าเป็นแอมพลิจูดของความเร็วไอ้เจ้าตัวโอเมก้า a ตัวนี้เขาจะเรียกว่าเป็นความเร็วสูงสุดนะครับถ้าเกิดว่าเป็นตัวแปรที่มันอยู่หน้าจะตัว cos ω t บวก v เนี่ยของจะตัวความเร่งเนี่ยโอเมก้ากำลัง2 a เนี่ยเขาจะเรียกเป็นความเร่งสูงสุดนะครับ a ตัวเนี้ยที่มันอยู่หน้าสมการของเจ้าตัวการกระจัดเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการกระจัดสูงสุดนะครับ x max เราก็ได้ว่าเจ้าตัว v max เท่ากับโอเมก้า aa max ก็มีค่ากับโอเมก้ากำลัง 2a ใครเสร็จแล้วก็เตรียมตัวไปเรียนวิชาถัดไปได้นะเวลาเหลืออีกประมาณ2ทีเองนะครับโอเคนะวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวไว้เจอกันอีกทีหนึ่งวันอาทิตย์นี้ตอนบ่ายโมงนะที่แผนกฟิสิกส์นะครับโอเคครับเจอกันอาทิตย์นี้ครับครับสวัสดีครับ